สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเกม Grand Theft Auto San Andreas Definitive Edition ใน EP ที่28นะครับก็มาต่อกันเลยหลังจากที่เราเนี่ยถูกเพื่อนเราหักหลังครับแล้วก็ได้ถูกพวกตำรวจน้ำเลวนะครับเอามาปล่อยทิ้งไว้กลางป่ากลางเขาครับพร้อมกับให้ในส่วนของภารกิจเรานะครับไปทำซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมาอยู่ที่ภารกิจที่ขึ้นต้นด้วยตัว C นะครับสังเกตในแผนที่ครับตรงนี้จะมีจุดเซฟก่อนที่จะทำภารกิจนี้นะครับผมแนะนำให้เราทำการไปเก็บหรือไปซื้อนะครับพวกเกราะกันกระสุนหรือแม้กระทั่งปืนเล็กๆน้อยๆครับติดตัวเอาไว้จะได้อุ่นใจนะครับก่อนทำภารกิจนี้ภารกิจนี้คือภารกิจที่เราจะต้องไปทำการเก็บในส่วนของพยานนะครับซึ่งตามข้อมูลเนี่ยเจ้าหน้าที่พูลัสกี้บอกเราว่าจะต้องไปเก็บพยานนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะซัดทอดในส่วนของพวกกลุ่มตำรวจน้ำเลวครับก็พร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันเลยเมื่อเข้ามาในภารกิจแล้วนะครับตอนนี้ระบบขึ้นมาครับว่าให้เราไปทำการจัดการในส่วนของพยานนะครับแล้วก็นำหลักฐานกลับมาด้านซ้ายบนนะครับวิธีการใช้กล้องครับก็ใช้ตัว LT นะครับในการเล็งแล้วก็เราสามารถซูมเข้าซูมออกครับโดยการใช้อนาล็อกซ้ายนะครับแล้วก็ลำดับต่อไปครับคือการถ่ายรูปครับใช้ RT จริงๆตรงนี้เนี่ยคล้ายๆกับการใช้อาวุธปืนปกติทั่วไปนะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับตรงนี้จะมีมาร์คเกอร์สีแดงนะครับให้เราขับตรงไปที่มาร์คเกอร์สีแดงครับหลังจากนั้นระบบจะขึ้นมาบอกว่าให้เราทำการขี่ไปตามทางนะครับตรงนี้เนี่ยแนะนำนะครับว่าเมื่อเรารับภารกิจแล้วจะมีมอเตอร์ไซค์ที่เป็นมอเตอร์ไซค์ไต่เขานะครับอย่างนี้เนี่ยแนะนำให้เราใช้มอเตอร์ไซค์ไต่เขามาครับเพราะว่าทางตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะชันเป็นทางขึ้นเขาแล้วก็ค่อนข้างจะเล็กด้วยตรงนี้ให้เราขี่ไปตามทางครับเพื่อตรงไปยังจุดที่พยานนะครับหรือเป้าหมายของเราเนี่ยอาศัยอยู่ครับหรือกำลังอยู่ณตอนนี้นะครับก็จะเป็นกระท่อมเล็กๆที่อยู่บนภูเขาเป็นจุดที่เอาไว้ให้พยานซ่อนตัวครับจากคำบอกกล่าวคำบอกเล่าที่พวกตำรวจน้ำเร็วคุยกันนะครับพบว่าคนที่ถูกจับเนี่ยพยายามจะซัดทอดกลุ่มตำรวจนะครับก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่เทพานีเจ้าหน้าที่พูลัสกี้เนี่ยไม่ค่อยพอใจแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นอันตรายต่อกลุ่มตัวเองครับก็เลยใช้ให้คาวเนี่ยมาทำการสังหารครับแล้วก็พร้อมทั้งให้ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานด้วยตรงนี้ผมใกล้จะมาถึงแล้วแต่ว่าตรงนี้จะมีทริคเล็กน้อยนะครับก่อนหลังจากที่เราขับรถเข้ามาแล้วระบบก็จะบอกนะครับว่าเป้าหมายของเราเนี่ยอยู่ภายในกระท่อมครับให้เราระวังในส่วนของเจ้าหน้าที่เฟรดครับจำเอาไว้ว่าหลังจากที่สังหารแล้วเราจะทำการถ่ายรูปมาอย่างน้อย1ใบครับตรงนี้ให้เราขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปใกล้กว่านี้สักนิดนึงนะครับแต่ว่าระวังอย่าให้พวกเจ้าหน้าที่เห็นเรานะครับเอาโอเคจอดตรงนี้แล้วกันครับแล้วก็ตรงนี้ค่อยๆย่องครับย่องไปยังอีกด้านนึงนะครับอีกฝั่งนึงของตัวกระท่อมแห่งนี้นะครับพอเนื่องมาจากว่าเข้าด้านฝั่งตรงจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เข้าได้ง่ายที่สุดครับพอเนื่องมาจากว่าเจ้าหน้าที่เฟรดเนี่ยทำการเดินยามนะครับรอบๆกระท่อมเลยตรงนี้เนี่ยผมลองสังเกตดูนะครับตัวเส้นทางการเดินของแต่ละคนเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่อีกหนึ่งคนนะครับที่เดินอยู่ด้านหลังกระท่อมครับแล้วก็สังเกตนะครับว่าจะมีมอเตอร์ไซค์สีเหลืองแล้วก็ในส่วนของรถที่อยู่ด้านข้างครับตรงนี้เราต้องค่อยๆย่องเข้าไปนะครับแล้วก็พอใกล้เข้ามาถึงแล้วเนี่ยให้เราทำการปีในส่วนของตัวรั้วตรงนี้เข้าไปนะครับเป้าหมายของเราจะอยู่ด้านในครับเมื่อเข้าไปด้านในแล้วก็ยิงเลยครับเรียบร้อยครับแล้วก็ตรงนี้เจ้าหน้าที่เข้ามาไหมระบบบอกว่าให้เราทำการถ่ายรูปครับก็ถ้าไม่เข้ามาก็ทำการถ่ายรูป1รูปครับอย่างน้อยนะครับถ่ายรูปหลักฐานครับเอ้าเข้ามาพอดีโชคดีครับถ่ายได้ก็จัดการครับแล้วก็หลังจากนี้ระบบครับขึ้นมาบอกว่าให้เราเนี่ยเอารูปหรือเอาหลักฐานนะครับกลับไปตรงจุดเป้าหมายครับก็ตรงนี้ผมขอใช้เป็นมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่าเส้นทางเนี่ยที่ผ่านมาคือเป็นเส้นทางเดิมเลยจากที่เราผ่านมาก็คือจะเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างเล็กครับแนะนำให้ใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยจะคล่องตัวกว่าเพราะว่าถ้าเป็นรถเนี่ยจะขับค่อนข้างจะลำบากครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยต้องอย่าพยายามอย่าพลาดนะครับเพราะเนื่องจากว่าถ้าสมมติว่าเกิดพยานหรือเป้าหมายของเราเนี่ยรู้ตัวก่อนมันก็จะทำการขับรถหนีครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องยากเลยครับสำหรับเราเพราะว่าเราจะต้องทำการขี่มอเตอร์ไซค์ตามรถที่หลบหนีนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยโอเคดาวหายไปแล้วตรงนี้ไม่มีอะไรยากครับขอแค่พยายามอย่าขับตกเขาครับก็เป็นพอครับเพราะว่าเผลอๆเนี่ยถ้าเราพลาดขับตกเขาเนี่ย
ถึงแก่ชีวิตได้นะครับตรงนี้ด้วยความสูงของมันก็ไปแบบช้าๆชัวร์ๆก็ได้ครับเพราะว่าตรงนี้แทบไม่มีอะไรแล้วแค่เอาในส่วนของรูปถ่ายหรือตัวหลักฐานเนี่ยไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่เทมปานีเท่านั้นโอเคครับตอนนี้กลับมาถึงเมืองที่เราอยู่แล้วจุดที่ทำการส่งของนะครับก็คือบ้านหรือตัวจุดที่เราทำการรับเควสอันนี้นั่นเองครับโอเคอยู่ข้างหน้านี่นะครับแล้วก็เลี้ยวขวาตรงแถวนี้ครับโอเคแล้วก็จะเป็นในส่วนของมาร์เกอร์สีแดงครับโอเคครับก็เข้าไปก็จบภารกิจเรียบร้อยครับสำหรับภารกิจนี้แต่ว่าเนื้อหายังไม่จบนะครับสำหรับ EP นี้เดี๋ยวเรารอสักครู่ครับเพราะว่าจะมีโทรศัพท์ที่สำคัญนะครับอีก2สายนะครับโทรเข้ามาติดต่อเราเพื่อที่จะได้ดำเนินเรื่องในส่วนต่อไปได้นะครับก็ต้องรอสักแป๊บนึงครับโอเคสายแรกมาแล้วครับก็ทำการรับเลยซีซ่านี่ฉันเองครับนายปลอดภัยใช่ไหมเพื่อนน้องสาวนายกังวลมากได้ยินว่ามีเรื่องแย่เกิดขึ้นใช่ตอนนี้ลอซานโตไม่ปลอดภัยแล้วฉันออกมาอยู่แถวฉันไม่รู้สิแถวเวสโตนละมั้งฉันก็ไม่รู้จักเวสโตนเท่าไหร่นะแต่รู้สึกว่ามีครอบครัวฉันอยู่แถวนั้นน่ะแต่อย่างน้อยนายก็ไม่ได้อยู่ในคุกนะเพื่อนแต่สำหรับพี่ชายนะแล้วก็มันบ้าไปเลยยังไงก็ฝากนายดูแคนเดิลด้วยละกันไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฉันดูแลน้องนายดีแน่นอนฉันจะส่งคนไปช่วยปกป้องนายด้วยเป็นญาติของฉันเองใจถึงพึ่งได้ไปเจอที่ร้านอาหารในลิลลี่มอลล์แถวเรดคันทรีนายต้องไปผ่านมันแน่นอนเอาละครับแล้วก็สังเกตในแมปตอนนี้นะครับจะมีสัญลักษณ์อะไรเอ่ยครับขึ้นมาบนแมปครับแต่เรายังไม่จบใน EP นี้นะครับยังมีอีกหนึ่งสายครับที่เราจะได้ทำการคุยและรับโทรศัพท์ครับโอเคเข้ามาแล้วก็ทำการรับโทรศัพท์เลยครับนี่ฉันเองสวีทเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเนี่ยน้อยคิดว่าจะเกิดเรื่องบ้าอะไรนี่มันโรงพยาบาลในคุกนะเฟ้ยผมรู้แต่หมายถึงพี่ปลอดภัยใช่ไหมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่นายต้องทำอะไรสักอย่างนะก็บ้างหาทางอยู่นะพี่แต่อยากให้แคนเดิลอยู่ที่ปลอดภัยก่อนเอาล่ะฉันต้องไปแล้วไม่ต้องกังวลนะพี่ยังไงผมก็ไม่ทิ้งพี่ไว้ที่นั่นแน่เอาละครับหลังจากที่สนทนากับสวีทเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ในตอนนี้นะครับเราเนี่ยจะสามารถรับภารกิจหรือทำภารกิจได้เพียงแค่ภารกิจเดียวเท่านั้นครับก็จะเป็นสัญลักษณ์อะไรเอ่ยอย่างที่บอกไปนะครับซึ่งข้อมูลนะครับจากซีซ่าบอกว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องครับเป็นญาติของซีซ่าซึ่งยังไงเนี่ยตรงนี้ต้องคอยติดตามกันใน EP หน้านะครับก็ยังไงฝากกันด้วยนะครับกับซีรีส์ Grand Theft Auto San Andreas Definitive Edition ครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับ